ก็กองทุนหมู่บ้านเสร็จแล้วไปซื้อนู่นซื้อนี่ดูดกลับบัตรเกษตรกรก็ไปซื้อปุ๋ยที่ตัวเองซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อมือถือถูกต้องซื้อปุ๋ยเคมีของตัวเองแล้วก็เกิดหนี้สินถูกต้องของตัวเองแล้วถูกตัวเองก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวสุดก็ถูกเขาเรียกไอ้พวกลากหญ้าครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเจริญได้นะโดยเฉพาะนายทุนที่เห็นแก่ตัวไปบริหารประเทศเมื่อไหร่ประเทศนั้นก็เจ๊งครับเพราะฉะนั้นรัฐบุรุษของโลกอ่ะต้องดูที่มีใครรวยไหมครับไม่มีเนลสันแมนเดลาก็จนคานทีก็จนเลนคันก็จนลินคอนก็จนคานทีก็จนโฮจิมินห์ก็จนจนครับคานทีก็จนเหมาก็จนไม่มีใครที่สะสมเลยนะครับแม้ขนาดพวกนี้ก็มีฐานะปานกลางแต่เขาตายไปแล้วไม่เห็นใครมีสมบัติอะไรครับนอกจากคนที่โกงไม่รู้จักจบสิ้นแล้วโลภเห็นแก่ตัวอยากได้ไอ้ที่พูดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเกิดประเทศไทยจะต้องหยุดทุนสามานให้ได้ต้องโค่นระบบทักษิณให้ได้แล้วประชาชนจะต้องรวมตัวกันให้เป็นพลังจริงๆแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงการเมืองให้คนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในคนครับบริหารประเทศโดยไม่ต้องมีเงินเดือนค่าจ้างอะไรมากนะครับเพราะว่าใช้ของหลวงสารพัดแล้วเราเป็นผู้เสียสละถ้าเราเสียสละแล้วสังคมก็จะกลับมาดูแลผู้เสียสละครับเมื่อไม่มีการโกงเงินทั้งหลายทั้งปวงก็กลับมาเป็นสู่สาธารณะครับหนี้สินสาธารณะก็ไม่เกิดครับอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปบูชาวัตถุให้บูชาคุณธรรมจริยธรรมครับแล้วคนที่จะมาบริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสูงละอายต่อความชั่วไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภไม่หลงอย่างที่ว่านี่แหละ นะครับเพราะพวกนี้ดูออกจะไม่มีเงินไม่มีฐานะครับถ้าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้แล้วมาช่วยกันอย่าไปหวังให้ใครเข้ามาเลิกบูชาเงินและอำนาจแต่มาบูชาคุณงามความดีและคุณธรรมของผู้ที่เสียสละใช่มันพิสูจน์ได้นี่คนดีๆเยอะๆไปในเนี่ยแต่ที่เขาหนีไปเพราะว่าคนบูชาเงินไงเห็นเงินแล้วเก่งมากทำไมเก่งรวยมาได้ยังไงครับก็มีเวลา5นาทีก็เดี๋ยวเปิดสายให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นนะครับกับประเด็นที่ว่าถ้าเราไม่สามารถหยุดปัญหาโดยเฉพาะนักการเมืองในระบบทุนสามานที่สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองได้บ้านเมืองเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีทางออกได้แต่ประชาชนที่จะทำหน้าที่ต้องมารวมกันให้เป็นปวงชนชาวไทยหรือเรียกว่าสามัคคีประชาชนนะครับสายแรกครับ02-960-2133 02-960-2134นะครับมีเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นตอนนี้ส่วนที่จะสร้างสภาปฏิรูปเนี่ยทางพี่สมศักดิ์คิดว่ามันจะเกิดไหมครับหรือมันจะแท้งเกิดก็แก้ปัญหาไม่ได้ครับนะเขาเกิดก็เหมือนไม่เกิดแต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อเบี่ยงเบนในสภาก็ยังเดินไปไม่ถอนครับมันก็เหมือนกับหลอกประชาชนหลอกประชาชนปาหี่แล้วสุดท้ายมัวไปยุ่งตรงนี้ในสภาก็ออกไปมันสภาต้องหยุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นแค่แผนลวงธรรมดาถ้ามองจากผู้มีประสบการณ์ครับสายแรกตื้นๆครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์อาจารย์ได้เลือกครับเชิญครับครับค่ะเกิดอะไรขึ้นก็ทำไมไม่ถ่ายทอดในสนามอารมณ์พินีอะค่ะอ๋อก็ถ่ายทอดระดับหนึ่งครับเพราะทางนั้นก็จะมีรายการครับครับแล้วก็มาเสวนาเสริมไปครับพอดีเห็น MS ขึ้นแต่รายการที่แล้วค่ะว่าทำไมมาพูดกันในทีวีทำไมไม่ขึ้นไปอยู่บนเวทีรุมพินีและตะกี้ก็มี MS ขึ้นอีกอะค่ะครับประชาชนบอกว่าน่าจะถ่ายทอดเหมือนกันสนามหลวงมันจะได้มีอารมณ์ร่วมประชาชนจะได้ฟังว่าบนเวทีพูดอะไรกันบ้างครับนี่ศิรัตน์ก็เห็นด้วยนะคะเนี่ยครับคนก็ติดตามอยู่นะติดตามที่ลุงพินีอยู่ก็เคยขึ้นเวทีมาอยู่กันหน้าจอแล้วบนเวทีทำยังไงกันคะน่ะวิทยากรอย่างนี้ครับแจ้งให้ทราบก่อนคือวันนี้เนี่ยกำหนดการเราจะถ่ายทอดที่เวทีแต่ว่าช่วงหัวค่ำฝนมันตกครับก็เลยต้องจัดรายการเสริมให้เท่านั้นเองอ๋อเหรอคะครับถ้าปกตินี่จะมีมีกำหนดการถ่ายทอดใช่ครับศิรัตน์ก็ไปมาเมื่อวานนี้ค่ะครับคนเยอะไหมครับโอ้เยอะมากเพราะไปถึงก็ไปเขาประเมินแค่ 2,000 นะไม่ใช่ค่ะโอ้ยตก 20,000 นะคะอาจารย์ได้เลยอ๋อครับคือมันจะมามากตอนประมาณสัก5-6 โมงเย็นนะคะครับจนดึกเลยนะคะแล้วก็นี่ยังได้ป้ายแขวนของกองทัพภาคประชาชนโค่นระบอบทักษิณมาเลยค่ะครับผู้ใหญ่แขวนเขาให้ศิรัตน์ก็ช่วยตลอดเลยครับกลับบ้านดึกมากค่ะครับก็เห็นท่านประธานของเราก็ได้รู้จักคุยกับผู้ใหญ่ทุกท่านนั่นแหละค่ะครับช่วยเหลือทุกอย่างก็ถึงว่าต้องการให้มีการถ่ายทอดนะคะครับได้ดึงอารมณ์ประชาชนไปอยู่ที่เวทีได้ใช่ครับค่ะเอาเหตุผลตรงนี้คือฝนตกใช่ไหมคะครับฝนตกครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็พยายามจะถ่ายทอดให้นะครับในรายการที่คือตอนนี้พี่น้องประชาชนก็อยากรู้เหตุการณ์ว่าที่ลุมพินีเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งเมื่อตอนหัวค่ำก็ฝนตกแล้วก็จัดรายการไม่ได้ก็เลยต้องมาจัดที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ได้เลยครับคุณเล็กครับแค่คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์คือว่าที่คุณสมศักดิ์แบกก็พนันแล้วครับนั่นเองสู้สู้สู้ครับเนี่ยปล่อยว่างเออนะผมถึงคิดว่าเวลานี้ประชาชนและทหารถึงเวลาต้องยึดสภาแล้วเพราะเหตุผลคือว่าเขาส่งกำลังมาเยอะนะครับต้องระวังพี่น้องประชาชนเป็นห่วงนั่นแหละเพราะเวลานี้น้ำมันมันแพงนะอาหารก็แพงจบมหาวิทยาลัยแล้วพวกเด็กจบมาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยก็ไม่มีงานทำยางก็ดีปาล์มก็ดีก็ไม่มีราคาครับราคาเกษตรก็ไม่มีราคาเลยมีแต่จนลงอ่ะครับนะผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาออกมาสู้และให้แต่งตั้งรัฐบาลแต่งตั้งมาตั้ง8ปีไม่มีส.ส.คือตอนนี้ยังไม่ยอมกันอยู่นะครับจะต้องรวมพลังพี่น้องประชาชนก่อนครับผมว่าม้วนเดียวจบดีที่สุดนะครับเรียกท่านบอกหาสถานอากาศเมืองดีๆนะครับเป็นความคิดครับจะสร้างสวัสดิการให้คนจนนะใครมีนามีสวนหรือยึดหมดตั้งมีเกินร้อยไร่นะแล้วให้ชาวนาเช่าถูกๆนะแล้วอย่างนึงอ่ะปุ๋ยที่ว่าแพงก็รัฐบาลเป็นผู้ขายเองขายราคาเท่าทุนนี่แหละครับและเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้ในนาเนี่ยเช่นแต่แท็กเตอร์อะไรที่เครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆเนี่ยก็ไอ้แล้วรัฐบาลขายราคาต้นทุนเนี่ยผมคิดว่ามีสิทธิ์เกิดได้คนจนเนี่ยนะเออแล้วอีกอย่างน้ำมันน่ะควรจะไม่เกิน20บาทนะไม่ควรเกิน20บาทครับแล้วอีกอย่างใครมีเงินเกินร้อยล้านยึดหมดเลยสร้างสวัสดิการให้คนชราเนี่ยนะครับคนโดฟรีกินฟรีอยู่วันละร้อยเลยนะลุงเล็กไปชุมนุมบ้างหรือยังครับผมก็ไปครับแล้วอีกอย่างอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยถ้าต่อไปในระยะให้รัฐบาลสร้างคอนโดให้คนจนและผ่อนเดือนละพันและผ่อนเดือนละพันผ่อน30ปีแล้วไม่มีดาวอย่างน้อยที่สุดเตรียมการไว้30ปีเนี่ยนะผ่อนหมดลูกขึ้นมาก็จะมีบ้านเช่าบ้านคงต้องมีนักการเมืองที่ดีก่อนไหม ถ้ายังไม่มีนักการเมืองที่ดีน่าจะเกิดยากมันต้องล้างสภาครับหลายสภาเลยชุดนี้แก้ไม่ได้ครับต้องล้างสภาและอีกอย่างในการต่อไปสสนี่เป็นได้หนึ่งเติม4ปีจบไม่มีพักผมคิดว่าโอเคแล้วนะความคิดว่าบ้านเมืองเราอยู่ได้ครับแต่ถ้าปราศจากถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไอ้สสเป็นได้หนึ่งเติม4ปีนี่ผมว่ามันเกาะกินเงินหมายความว่าประเทศชาติพังอ่ะครับนะครับไม่มีลาภเด็กรุ่นหลังมันก็แย่ผมไม่รู้ผมก็อยากใจนะตอนนี้เพิ่ง73แล้วเวลาหมดครับลุงเล็กนะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับจะมีอะไรสัก 2-3 นาทีไหมครับแนะนำพอดีเนื่องจากระบบเสียงก็ยังไม่ค่อยดีนักที่เวทีแล้วก็ก็น่าจะที่แจ้งครับรู้สึกว่าครับประชาชนก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีความสุขว่าทำไมมาจัดที่นี่ใช่ครับนี่เขาก็ไม่รู้จะดูรายการบนเวทีเป็นอะไรคราวนี้ก็คือก็เป็นข้อสะท้อนมาก็ต้องน่าจะที่แจ้งให้ทราบครับยังถือเป็นข้อขัดข้องไม่สมบูรณ์ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ได้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องหายใจยาวๆนะอย่าทำเป็นใจร้อนครับต้องใจเย็นๆแล้วก็แม้ข้างในจะร้อนก็ตามก็ต้องฝึกให้ใจเย็นหนักแน่นมันไม่ได้หรอกการคือใจร้อนใช้อารมณ์เมื่อไหร่มันก็ไม่เข้าทางใช่ไหมครับไม่ได้งานแบบนี้มันมีการยั่วยุกันว่าใครอดทนกว่าคนนั้นชนะและแม้แต่การตั้งเวทีก็ต้องตั้งเวทีมีการดูแลความปลอดภัยต้องดูแลระบบเสียงเสียงเสริมแล้วก็ระบบไอ้จอโปรเจคเตอร์อะไรเนี่ยมันต้องมีการวางแผนคือต้องมีผังแล้วก็เรื่องห้องน้ำเรื่องความปลอดภัยต้องดูให้ดีนะเพราะในสถานการณ์แบบนี้
มันเป็นสถานการณ์ที่ควายที่ต้องการจะสร้างปัญหาเนี่ยมันคอยจ้องตลอดครับเพราะรู้สึกว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ทั้งเผารถทั้งวันนี้ก็ไปสารพัดแหละเพราะต้องการทำลายผู้ปราศัยสร้างความชอบธรรมอะไรแล้วก็เผลอไม่ได้นะแล้วคนที่ออกมาเดินไปอะไรจะเจอตลอดครับอันนี้เราต้องมีประสบการณ์ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้และที่สำคัญเนี่ยต้องให้ชัดเจนว่าเราต้องสุภาพเรียบร้อยการพูดอะไรต่างๆนี่ให้มีลักษณะที่ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ใดควรจะใช้อะไรครับไม่ใช่เอาแต่อารมณ์อะไรนี่คือคนที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าใจอะไรหมดครับแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าพี่น้องเนี่ยคิดยังไงครับเพราะใหม่ๆใจร้อนมันก็ไม่ต่างกันฉะนั้นปัญหาในการชุมนุมเนี่ยก็ผู้นำในการชุมนุมก็ต้องพยายามบริหารอารมณ์คนให้ได้ครับนะถ้าเมื่อไรที่ทำผีพรามวู่วามเนี่ยลำบากครับนะคุมกันไม่ได้ไม่มีวินัยนี่ไม่ได้จรรยาบรรณนี่ต้องสูงมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการพัฒนาพี่น้องประชาชนร่วมกันไปด้วยการที่จะในหมู่มิตรด้วยกันจะว่าอะไรกระทำต้องคิดให้ดีครับนะไม่ใช่พูดอะไรไปแล้วต้องรักษาน้ำใจกันต้องพูดแบบต้องคิดว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ครับอย่าคิดว่าตัวเองรู้แล้วจะสั่งให้คนนู้นทำนี้ทำนั้นทุกคนเขาคือคนที่ผ่านการต่อสู้เนี่ยเขาคิดเขาเสียสละกันมาพอสมควรกันแล้วทั้งนั้นแต่ว่าให้ดูให้ออกนะว่าของจริงของปลอมเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีดูให้เป็นแล้วเราก็จับกระแสให้ได้แล้วก็เราไม่มีทางเพี้ยงพล้ำขอบคุณพี่สมศักดิ์มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความคิดความเห็นแล้วก็ให้ข้อคิดในการที่จะช่วยกันพัฒนาไปร่วมกันเรามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องของกองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณและนี่ก็เป็นความบริสุทธิ์ใจในหลายๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้ไปร่วมกันอาจจะไม่ได้มีความเก่งกาจนักประชาชนก็ไป2มือ2ขามีสมองที่จะร่วมกันแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้คือหัวใจของหลายคนที่จะต้องมารวมกันเป็นสามัคคีประชาชนอย่างแท้จริงนะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนทีมงานช่อง13สยามไทยท่านสมศักดิ์โกสัยสุขต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนำ